าเดี๋ยวถือให้โคตรสวยอ่ะบรรยากาศโคตรดีอ่ะแบบลานโล่งเลยการเทสล็อกตอนนั้นให้เด็กมันดูหน่อยพี่ตัวหมดเลยตอนนี้เราอยู่ที่หาดเล็บยาวเล็บยาวน่าจะเล็บนางเล็บยาวที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะครับโหบรรยากาศดีมากแล้วลานกลางเต็นท์ดูกว้างกว้างมากครับก็เหมือนเป็นสถานที่พักผ่อนฝั่งนู้นมีรถมากางเต็นท์เต็มเลยฮะมีมาจอดเต็มเลยแล้วตกเย็นเขาก็จะมานั่งเล่นกันมาเล่นน้ำกันแล้วก็มานั่งแบบเอาบรรยากาศยามเย็นกันอันนี้ก็คือที่เราจะแคมป์กันนะครับอยู่ศูนย์รถเมล์ศูนย์สิริชัยไม่ได้กินไงตัวมือ แต่เราต้องไปนั่งตรงนู้นนะดูพ่อครัวเราจะ
ครับผมมาจากไหนครับเนี่ยมาจากเพชรบูรณ์ครับอันนี้เราจะเขาเป็นตรงข้างพระใหญ่กันเอาเหรอไม่รู้ว่าผมไม่เคยมาแต่ว่ามันจะเป็นแสงมันจะเข้ามาตรงพระพอดีอ๋อจะมีเราต้องไปเลาะไปนี่ใช่ไหมตรงนู้นอ่ะอ๋อครับเป็นสามไซเคิลเป็นสามโดดพอร์ตแล้วก็เป็นของพาร์มิเตอร์เป็นชมรมแบตแต่ว่าก็เราเลาะไปได้ใช่ไหมครับผมก่อนเขาเสร็จที่รักเขาต้องแรงมากนี่แหละคือที่ไม่มีจ้าเมื่อกี้มาพูดอยู่แต่คนที่ลงมาแรงไงมันจะไปทางนี้ใช่ภาษาไทยอยู่แล้วแฉมจ่ายแฉมแฉมทุเรียนเราจะได้กะไว้ว่าเราจะได้กินกันประมาณตีไหนมันเหลืองอย่างว่าข้างล่างมันต้องการไปอยู่ไหนวะตอนนี้เป็นเวลาเราย่างตั้งแต่กี่โมงวะทุ่มหนึ่งทุ่มหนึ่งสี่ทุ่มครึ่ง ได้กินดูเขาเรียกว่าวิ่งหนังกรอบด้วยอ่ะไก่เสร็จแล้วหนังกรอบด้วยมาเรียบร้อยนี่ได้เดี๋ยวชิมก่อนนะทำนั้นข้างในครับหนังขอหนังไหมตรงนี้ผมโรยรสดีไปเต็มเลยอร่อยแน่นอนไอ้อุ้ยหล่นนั่นแหละติดนี่แหละสูตรโฟมมี่คุงนะเป็นไงครับเค็มรสดีหน่อยเยอะเลยอ่ะอีกทีนึงเฮ้ยอร่อยหนังอร่อยมันเต็มไปด้วยรสดีจริงๆครับนี่เฮ้ยยุ้ยอ่ะได้
ไม่ได้โม้อร่อยเออผ่านนะถ้าแบบจะเอาแบบอันนั้นนะสี่กระดูกยาวไปเลยนะได้เลยได้เลยยืดไม่เป็นคุยทอดออกอ่ะทอดดิก็เอาวางไม้วางสุกก่อนให้มันร้อนเฮ้ยร้อนเหรอเฮ้ยอร่อยว่ะน้ำจิ้มเราตัดเลยโอ้ยเกลียดร้อนตัดเลยซอสของจะพวกพลังไม่เลิกเราเชื่อแล้วนะเห็นเรื่องกินแล้วเด้นอนในเรื่องของพี่แล้วสำหรับถูกใจแล้วครับนี่หลังจากเรารอกันมา 3-4 ชั่วโมงจะบอกว่าหนังอร่อยมากยุ่ยปาดไก่ KFC ยังบอกปานว่ะโอ้เนื้อหลุดออกมาเลยอ่ะเบียร์ยังไม่หมดเลยโอ้ยเกือบแล้วนี่แว่นพี่อ่ะเกือบเหยียบแล้วเอาอีกอ่ะเอาเก็บใส่กระเป๋าเลยก่อนพี่เชียวตั้งใครอยู่อะไรของพี่เนี่ย